นี้เมื่อเรื่องเกิดนะคะมีการพบที่คนงานในแคมป์หลักสีเนี่ยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียคนในพื้นที่ค่ะอย่างคุณศิระเจนจากะไม่ปล่อยผ่านนะคะล่าสุดก็ออกมาเรียกร้องนาะยกรัฐมนตรีตรวจสอบกรณีที่บริษัทอิตาเลียนไทยปล่อยแรางงานต่างด้าวในแคมป์หลักสี่ติดโควิดสายพันธุ์อินเดียค่ะ นายศิระเจนจาค้าสอส,อสอกอทอมของพรรคพลังประชารัฐนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9แถลงตรวจพบคนงานแคมป์หลัก45รายนะคะพบว่าติดโควิดสายพันธุ์อินเดียโดยบอกว่าตนเองเนี่ยขอตั้งคำถามค่ะว่าเหตุใดแรงงานเหล่านี้ถึงได้ติดโควิดสายพันธุ์อินเดียได้มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดเนี่ยต้องออกมาชี้แจงกับกรณีที่เกิดขึ้น เพราะบริษัทอิตาเลียนไทยเหมือนทำลายชาติคิดถึงแต่เรื่องธุรกิจไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยคุณศิระยังบอกว่าบริเวณแคมป์คนงานเนี่ยเขาบอกรู้มามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเฝ้าระวังการทำงานแบบรูปหน้าปะจมูกหรือไม่ตั้งขับถามเพราะชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนมาที่ผมนะคะบอกว่ามีการตั้งกลุ่มเฮฮากันกินเหล้ากันอยากได้น้ำแข็งเนี่ยก็ทุบป,ประตูยามก็เปิดให้เดินไปซื้อได้ คุณศิระก็เลยตั้งคำถามนะคะว่ามาตรการดูแลเนี่ยหย่อนยานเพราะมีการรับผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่านะคะและคุณศิระก็ยังเรียกร้องให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด,วด่วนโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นหลักไม่ใช่ดูแลแรงงานของพวกนายทุนเพราะกลุ่มนายทุนเนี่ยต้องการแต่ผลประโยชน์ในธุรกิจของตัวเองไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ค่ะคุณศิละก็ยังเสนอให้อพยพป,ประชาชนในพื้นที่โดยรอบออกจากพื้นที่ระบาดให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่โควิดสายพันธุ์อินเดียเนจะกระจายเป็นวงกว้างไปมากกว่านี้และวอนขอวัคซีนให้คนหลักสี่อย่างเร่งด่วนด้วยเพราะว่าขณะน,นี้ชาวบ้านหลายคนที่เช่าหออยู่ติดกับแคมป์คนงานดังกล่าวก็ล้มป่วยกันแล้วค่ะ